ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 MHz สถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็แล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ตรงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางวัด Facebook ของวัดปูจวงชมรมหัวใจไฟดีนะคะอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตนะคะก็หลาย Facebook ด้วยกันวันนี้เช่นเดิมค่ะรายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ก็มาจัดอยู่ที่ทางเดินจงกรมรอบวัดรอบหลวงพ่อพุทธเมตตาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเดินจงกรมเพิ่งเสร็จน้ำปิวนะคะเดินจงกรมเพิ่งเสร็จค่ะได้บุญด้วยกันเดินจงกรม108รอบนะคะก็เป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะคือคนเราทำอะไรมันต้องหัดตั้งใจอะที่จะทำไม่ใช่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันคนละแบบกันนะคะจิตเนี่ยถ้ามันฝึกไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันคือจิตปล่อยวางมันเป็นเรื่องๆไปอะปล่อยวางก็คือจะเอาให้ได้แล้วมันไม่ได้ก็ต้องวางนึกออกไหมคะคือถ้าเกิดคนปล่อยวางเนี่ยก็คืออย่างเช่นพระพุทธองค์ตอนที่สวัสดีค่ะคุณอ้อยนะพระพุทธองค์ตอนที่บำเพ็ญทุกขลกิริยาตั้งใจไว้แล้วว่าการบำเพ็ญทุกขลกิริยาเนี่ยจะทำให้บรรลุธรรมแต่ปรากฏว่าเมื่อทำจนถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหาวิธีอื่นวางอันนี้ซะแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันปล่อยวางทุกเรื่องเลยโดยที่ไม่มีจุดหมายเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีการหรือไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาทำไมถึงพูดอย่างนี้ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะมีทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเนี่ยมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิมี8อย่างใน8อย่างนี้ข้อที่2สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันจะต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าความเห็นมันคลาดเคลื่อนที่เราคุยกันเรื่องความเห็นมาตลอดอะถ้ามันคาดเคลื่อนมันไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยไอ้ความดำริชอบเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นความดำริชอบคืออะไรก็คือความตั้งใจที่จะทำเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่าปล่อยวางกับไม่เอาอะไรเลยบางคนเป็นคนขี้เกียจแล้วใช้คำว่าปล่อยวางบางทีฟังแล้วมันเมื่อก่อนตัวเองได้เถียงกับเขานะพอเราพูดอะไรปุ๊บปล่อยวางเราก็เอียงหัวนิดนึงแบบคนอินเดียแล้วเราก็ถามนึกในใจว่าเขาปล่อยวางไม่เป็นละคนแบบนี้เถียงไปก็เหนื่อยบางทีเนี่ยเราพูดอะไรให้ฟังเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายอะอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราจะเดินจงกรมให้ครบ108รอบอ่ะสมมุตินะทีนี้เราเดินไม่สำเร็จเราก็เลยไปเล่าให้เขาฟังว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้เดินจงกรมไม่ครบก็แค่เล่าอ่ะก็คือก็วางไปแล้วว่าไม่ครบไม่เป็นไรหรอกไม่ครบปล่อยวางเหอะเราก็คิดบางทีใช้ม่วงไงคำว่าปล่อยวางคือเขาก็วางอยู่แล้วอ่ะคือเราไปบอกเขาอีกทีนึงมันก็ไม่ใช่เขาก็วางมาแล้วเราไม่คือก็แค่เล่าให้ฟังว่าไม่ครบสมมติอันนี้สมมตินะหรือบางอย่างเราทำอะไรไม่สำเร็จแล้วเราปล่อยวางทั้งที่มันเป็นไปได้อยู่สวัสดีค่ะพี่ต๋อมทั้งที่มันเป็นไปได้อยู่
แต่เราปล่อยวางเพราะเราขาดความอดทนคือทุกอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะปล่อยวางอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยมันต้องถึงที่สุดซะก่อนพยายามถึงที่สุดแล้วหรือยังเช็คทุกอย่างมันตันไปหมดแล้วอ่ะมันก็ต้องวางยอมรับความจริงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอะไรๆก็ปล่อยวางอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่คิดอะไรก็ไม่สร้างสรรค์อะไรก็ไม่ทำไม่มีดำริชอบอ่ะชีวิตมันจะไปยังไงมันไม่มีทิศทางอ่ะเราจะบอกว่าฉันเป็นคนปล่อยวางมันไม่ใช่ละฉันไม่ใช่คนปล่อยวางแล้วฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ปล่อยวางคือโดยความที่คนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันต้องมีความตั้งใจชอบดำริชอบอะค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยามันต้องดำริชอบอะจะบอกว่าปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางต่อเมื่อมันเป็นไปตามกรรมคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ถึงจะปล่อยวางมันทีนี้คำว่าปล่อยวางต่อไปอีกคำว่าปล่อยวางในที่นี้คือมันเข้าใจทุกอย่างมันเข้าใจว่ามันเป็นกรรมมันเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยมันทุกข์อยู่มันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราทำอะไรใครไม่ได้มันสุดวิสัยมันจึงปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าจิตดีคือปล่อยวางเนี่ยยังไงเนี่ยจิตต้องดีถ้าเราบอกเราปล่อยวางแล้วเนี่ยแล้วจิตของเรามันยังทุกข์มันยังทุรนทุรายอยู่เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่การปล่อยวางแต่มันคือการปล่อยมือที่จะทำแต่จิตของเราเนี่ยมันยังทุกข์อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวเองมองเรื่องพวกนี้บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันไปประจำว่าเรื่องของความเข้าใจนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีประโยชน์มากค่ะถ้าเกิดว่าความเข้าใจหรือเห็นมันไม่ตรงเนี่ยแม้กระทั่งดูคนเอาง่ายๆแค่ดูคนผิดเนี่ยการที่เราดูคนผิดแล้วเราไว้ใจคนผิดเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับชีวิตเราทั้งชีวิตเลยนะแต่เราไม่เข้าใจเองว่ามันเป็นชีวิตเราทั้งชีวิตได้ยังไงคนเราเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยทุกคนต้องการความสุขแล้วทุกคนก็ต้องการความดีต้องการทำอะไรให้มันดีๆอ่ะอยากจะมีความสุขถามไปหามโจรทำไมต้องปล้นด้วยทำไมคนนี้ต้องปล้นคนนี้ต้องทำเขาอยากมีความสุขไงแต่วิธีหาความสุขของเขาเนี่ยมันไม่มีปัญญาที่จะหาวิธีการหรือต้นทุนเขามีน้อยเขาเกิดมาจนเขาก็เลยใช้วิธีการผิดๆในการปล้นในการฆ่าคนอื่นเพราะอะไรเป็นเหตุของการปล้นเพราะความสุขใครๆก็อยากจะได้ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงคิดว่าเขาจะเอาความสุขให้ได้แต่เขาคิดว่าหันกลับมาดูตัวเองเนี่ยถามว่าเขายอมรับไหมว่าเขาไม่มีอะไรเขายอมรับไงแต่เขาไม่ยอมเป็นคือการยอมรับเนี่ยว่าเอ้ยฉันจนแต่ว่าฉันจะเอาอ่ะพอฉันจะเป็นฉันไม่มีต้นทุนแต่จะเอาเนี่ยมันเริ่มมีการเบียดเบียนละเริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการโกงเริ่มมีการขโมยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าไม่ยอมรับความทุกข์ยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมรับความทุกข์หนีความทุกข์อันนี้แหละมันก็คือปัญหาของเมื่อเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวเองก็เลยคิดถึงการเกิดมาบนโลกใบเนี้ยท่านญาติธรรมคะการคบคนดีเนี่ยมันเหมือนกับเราทำงานราชการการคบคนดีเนี่ยมันทำงานราชการการคบคนพาลเหมือนกับทำงานกับเฒ่าแก่ที่ไม่มีเหตุผลแบบงานที่ไม่มีระบบคนดีเนี่ยทำไมถึงได้บอกแบบนั้นเอางานก่อนสมมติว่าเราลงแรงไปเนี่ยการทำงานมันต้องลงแรงเนาะเต็มร้อยเลยสมมติว่าคนทำเป็นคนดีลูกน้องเป็นคนดีสมมติลูกน้องเป็นคนดีก่อนลูกน้องเนี่ยเป็นคนดีทำงานแบบโอ้โหหามรุ่งหามค่ำรักเจ้านายมากรักงานอ่ะ
เป็นคนจริงจังอ่ะถือว่าเจ้านายโชคดีอ่ะได้ลูกน้องแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเป็นราชการลูกน้องที่เขาทำดีเนี่ยเขาจะอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบทุกอย่างเขาจะอยู่ในกฎกติกาทุกอย่างข้าราชการเนี่ยสมมุติว่ามีใครมาใส่ร้ายลูกน้องคนที่ทำผิดเนี่ยการทำราชการเนี่ยยิ่งนานไปนานไปนานไปมันจะโตมันจะมีซีนู้นซีนี้จะมีอายุงานจะมีอะไรสวัสดิการตอบแทนเยอะแยะไปหมดเลยได้อะไรมากมายจากการทำงานราชการคนถึงได้ทำราชการเพราะว่ามันมั่นคงที่เขาบอกมันมั่นคงงานราชการเนี่ยมั่นคงได้มีค่าตอบแทนได้มีบำเหน็จบำนาญแล้วทีนี้มั่นคงตรงไหนอีกอย่างนึงถ้าคุณไม่ผิดจริงสมมติมีคนมากล่าวตู่คุณว่าคุณทำนู่นผิดทำนี่ผิดเขามีการตรวจสอบเขาไม่ได้ไล่ง่ายๆอยู่ดีๆเนี่ยจะเอาอารมณ์สมมติว่าเราทำงานอยู่ในสาธารณสุขทำงานอยู่ในอำเภอทำงานอยู่ในตำบลเจ้านายใหม่มารับตำแหน่งมันไส้ลูกน้องไล่ออกไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เลยที่คุณจะไล่ลูกน้องคนนั้นออกคุณจะไล่ใครออกทั้งทีเนี่ยมันต้องมีข้อมูลว่าคนคนนี้เขาทำอะไรผิดแล้ว เขาต้องมาตรวจสอบจนมีหลักฐานแล้วถ้ามีหลักฐานนั้นผิดแล้วไม่มากเนี่ยมันก็ยังไม่แค่พักงานด้วยนะมันก็ยังไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นความมั่นคงมันสูงไงทำงานราชการเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบหลักฐานกันต้องสาวหาสาเหตุเลยว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกมันเพื่อเป็นการเคลียร์ความโปร่งใสของคนที่ถูกกล่าวหาด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามินมีการลำเอียงขึ้นมาแล้วเนี่ยสมมติว่าอ่ะหยวนไม่ต้องสืบเพราะว่าไม่ต้องตรวจสอบอะไรเพราะว่ากลัวไอ้ความผิดเนี่ยมันจะไปอยู่กับคนที่ฟ้องว่าโกหกก็เลยไม่ยอมตรวจอย่างนี้ก็มีถ้าเราไปอยู่ทำงานกับเท่าแก่ต้องขออภัยนะคะเท่าแก่ดีๆก็มีนะเอาเป็นว่าเอาอันนี้เท่าแก่ไม่ดีแล้วกันเราไปทำงานกับเท่าแก่มีลูกน้องเข้ามาวนไปวนมามีคนมาฟ้องเราทำงานมาตั้งนานอะลูกน้องมาฟ้องนิดเดียวเท่าแก่หูเบาเกลียดลูกน้องคนนี้ที่ทำอะไรผิดไปหมดเลยทำอะไรก็ผิดหาเรื่องวันดีคืนดีก็ไล่ลูกน้องออกจากที่ทำงานลูกน้องบอกเอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะแกเกลียดกันน่ะคนกับเราเนี่ยลูกน้องกับลูกน้องมันเกลียดกันเฉยๆอ่ะแต่ในหน้าที่การงานเนี่ยถือว่าทำเป๊ะมากลูกน้องเขาซื่อสัตย์มากทำทุกอย่างแต่มันไส้อ่ะด่าฉันน่ะยุ่งอย่างนี้มีคนมายุเท่าแก่ไล่เลยโดยที่ไม่ได้สืบหาสาเหตุพอบอกว่าอ้าวเท่าแก่ทำไมเท่าแก่ไม่สืบล่ะว่าใครผิดใครถูกไม่สืบเพราะว่าสืบไปก็รู้อยู่ดีว่าไอ้คนที่มันฟ้องเนี่ยมันโกหกไม่สืบนี่คือปัญหาของการคบคนคบคนดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับทำงานราชการอะถ้าเราได้คบคนดีเนี่ยถ้าเกิดมีใครเราทำอะไรให้กับเขาเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆให้กันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งคบกันนานคือเหมือนอายุงานอะเขาก็ยิ่งมองเฮ้ยเขาคบกับเรานานขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรเราไม่ได้เดือดร้อนเลยยิ่งเราคบเขาเรามีแต่ได้กับได้กับได้เนี่ยเหมือนราชการที่อยู่นานแล้วทำงานดีเนี่ยเขาก็ยิ่งมีสวัสดิการมีซีมีนู่นมีนี่ให้มีรางวัลแม้กระทั่งการออกจากงานเขายังเลี้ยงฉลองให้เลยออกจากงานราชการเนี่ยเขาเลี้ยงส่งให้โอ้โหปลื้มใจกันขอบคุณที่คุณทำงานกับฉันมานานนี่คือความโชคดีของคนที่ทำงานราชการมันคบคนดีอ่ะคบคนดีเนี่ยถ้าเราคบเขาเนี่ยเขาจะเห็นบุญคุณไงถึงตำแหน่งจะน้อยกว่าหรืออะไรกว่าเนี่ยอย่างที่คุยกันตำแหน่งของลูกน้องเขาจะเห็นคุณของคนอ่ะเฮ้ยช่วยงานฉันมาตั้งนานก่อนจะออกเนี่ยอย่างโรงงานก็ได้ที่เขามีสวัสดิการให้ลูกน้องที่ขยันมีเบี้ยขยันมีอะไรต่ออะไรทำความดีเนี่ยเขาก็ยังชื่นชมคบคนดีเนี่ยคนดีเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันไอ้คนดีก็คือไอ้ตัวเจ้านายแล้วแหละไอ้คนดีก็คือองค์กรที่ถูกดูแลถ้าเราคบคนดีบัณฑิตเนี่ยเราคบแล้วเราจะไม่มีทางสูญเสียอะไรเลย
เรายิ่งทำงานไปยิ่งอยู่กับบัณฑิตมากๆเนี่ยเรายิ่งมีแต่ได้กับได้กับได้เขาถึงได้หาคบคนดีเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมีใครมาใส่ร้ายเราเนี่ยให้เขาฟังเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงเขาไม่มาหูเบามาหูไร้สาระไม่มีเหตุผลไม่มีทางบัณฑิตไม่มีทางเป็นแบบนั้นไม่ใช่อัจฉริยะสายของบัณฑิตไม่ใช่พุ่งไปโมโหจนหาเหตุผลก็ยังไม่ได้จนทุกวันนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันผิดหรือมันถูกแต่ก็โกรธอยู่อย่างนั้นอะอย่างนี้เป็นต้นบัณฑิตเขาไม่เป็นข้าราชการเนี่ยตราบใดที่ยังหาหลักฐานไม่ได้ในการทำความผิดหรือเขาก็ต้องบอกให้คนที่ทำความผิดเนี่ยรู้ตัวเองว่าตัวเองโดนฟ้องแบบนี้แบบนี้นะคุณจะเอาหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ของคุณบัณฑิตเนี่ยเหมือนกับการคบบัณฑิตมันคบเหมือนกับทำงานราชการอะถ้าเรามีใครมาฟ้องเราอะว่าเราเป็นคนไม่ดีเราผิดเนี่ยบัณฑิตด้วยกันเขาจะต้องมาบอกว่าเอ้ยมีคนมาบอกนะว่าเธออะเป็นแบบนี้แบบนี้เธอเป็นจริงหรือเปล่าเธอมีโอกาสแก้ตัวนะเธอมีโอกาสแสดงความบริสุทธิ์นะเหมือนตัวเองเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจตัวเองก็จะเหนื่อยถ้าเกิดคบคนมาตรฐานไม่ตรงกันไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันอย่างเช่นมีใครมาโจทย์หรือมาว่าอย่างโดยเฉพาะเราเป็นอาจารย์หรือเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปที่ไหนเนี่ยมีคนมาไม่เข้าใจกันอะความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเคลียร์ให้เป็นความรักกันได้ถ้าเกิดเปิดใจเนี่ยถ้าเกิดอคติมองโลกแบบแคบๆเนี่ยมันยากละอย่างคนมาบอกว่าเนี่ยสมมติว่ามีคนมาว่าพี่ชีหัตถมนต์อ่ะสมมตินะคะอาจารย์พี่ชีหัตถมนต์อย่างงู้นอย่างงี้อ่ะสมมติตัวเองก็ต้องบอกกับพี่ชีหัตถมนต์ละอันนี้แบบงานราชการแม่ชีพอดีมีคนเข้ามาว่าแบบเนี้ยแม่ชีมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะอธิบายมั้ยอะไรเงี้ยเราต้องบอกให้เขารู้ตัวว่าเขาโดนอะไรเขาจะได้มีโอกาสอธิบายแต่ทีนี้เนี่ยคนสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนี้เลยพอเราบอกปุ๊บว่ามีคนนี้มาบอกแบบนี้ปุ๊บโดยความเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่พูดลอยไปลอยมานินทาไปนินทามานี่เราพูดในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราพูดในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องบอกเหมือนกับงานราชการอะถ้าเราเป็นหัวหน้างานเราก็ต้องบอกกับลูกน้องว่าเอ้ยมีคนมาว่าคุณแบบนี้นะคุณมีอะไรที่จะแสดงความบริสุทธิ์ไหมอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยพอเราบอกไปปุ๊บโกรธไอ้คนบอกทำไมคนนั้นมาพูดอย่างนี้มันไปเรื่องเขาก็เลยทำงานยากเพราะว่าแทนที่เขาไม่ถ้าสมมติเป็นตัวเองมีใครมาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาว่าเธอเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยเขาว่าฉันแบบนั้นเหรออ๋อเขามองเราแบบนี้นี่เองเขาถึงทำแบบนี้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์กับเขาให้เข้าใจว่าที่เราทำแบบนี้น่ะเพราะอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นที่เราทำแบบนี้เพราะแบบนี้ที่เราทำแบบนี้เพราะแบบนี้มันมีเหตุผลแต่ทีนี้เนี่ยพอเราให้เหตุผลไปแล้วเนี่ยเขาจะฟังเราหรือเขาไม่ฟังเราหรือไม่เข้าใจเราเรื่องของเขาแหละอันนี้คือเจตนาบริสุทธิ์มันแสดงออกไปเรียบร้อยละมันแสดงไปแล้วทีนี้ถ้าคนอื่นในมาตรฐานเดียวกันเขาฟังมันมีมาตรฐานอยู่ไงเราไม่ผิดไอ้คนที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเองเนี่ยเมื่อทุกคนเขามองว่าอันนี้ไม่ผิดก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่เพราะมันอยู่ด้วยกันในสังคมเราจะเอาเสียงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ขนาดทำงานองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นเจ้านายเป็นประธานยังคิดเองทำเองไม่ได้เลยทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องถามที่ประชุมมันต้องเข้าสู่ที่ประชุมก่อนว่าที่ประชุมเนี่ยเขาว่ายังไงแล้วที่ประชุมเขาโอเคแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็มีหน้าที่รักษากติกาของที่ประชุมไม่ใช่ผู้ใหญ่สั่งอะไรก็ได้หมดนะอันนั้นเท่าแก่ละเท่าแก่ยี่ปัวซาปัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ระบบงานคือระบบงานราชการนะมันเป็นระบบการตรวจสอบทำให้คนเนี่ยเข้าไปแล้วมันมั่นคงคบคนดีก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคบคนดีเนี่ยมันจะมั่นคงเขาจะไม่มีทางมามองเราแย่ง่ายๆเขาจะไม่มีทางตัดสินเราแบบไร้สาระโดยใช้อารมณ์ตัดสินฉันโลไม่ดีไว้แกไปไกลฉันไม่ชอบขี้หน้าแกโอ้มันไม่ใช่อ่ะถ้าเราคบคนแบบนี้เราเดือดร้อนแล้วเราภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าดวงไม่ดีอ่ะกรรมเก่าเยอะต้องไปเจอคนประเภทนี้เขาเรียกว่าดวงแย่มาก
นะเพราะว่าอย่างเราอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างถ้าคบคนพาลเปรียบเสมือนกับเป็นลูกน้องของเจ้านายที่เป็นซาบบัวยี่ปัวใช้อารมณ์ทำงานอะเราก็ไปไม่ได้บางทีเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเหตุผลหนึ่งคืออาทำตรงนี้มานานยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างเลยง่ายๆเนี่ยจากที่เคยอยู่วัดเก่าเคยอยู่ช่วยงานอยู่วัดเก่าแล้วทีนี้เราก็ออกมาด้วยเราคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยชื่นชมกันอยู่แบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยอย่างดีเลยมีความรักคนนี้คนนั้นก็สนิทคนนี้ก็สนิทเราอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าพอเราออกไปแล้วเนี่ยจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็แค่เราออกไปแต่ทุกคนก็ยังเป็นมิตรกับเราเหมือนเดิมคิดอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่พอมันออกไปจากขั้วไหนนะมันหลุดทั้งขั้วมันต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนการทำงานองค์กรต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันหลุดขั้วอย่างตัวเองเคยทำงานบริษัทเนี่ยพอมันหลุดจากตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันหลุดขั้วทั้งขั้วเลยคือเราต้องยอมรับความจริงว่าการหลุดขั้วคืออะไรเลยนะมันไม่ได้อยู่ต่อมันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการทำงานบางทีเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราขายประกันเนี่ยหรือเราทำงานที่มันต้องสืบเนื่องกับคนมันโดมิโนไปแล้วมันผูกยาวหลายอันมันไปเริ่มต้นใหม่ยากเขาก็เลยต้องทนไงบางทีเนี่ยอย่างสายงานมันตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเราไปนะเราออกสมมุติเราเป็นเซลล์ขายของอ่ะเราไปเชียร์สินค้ายี่ห้อนี้ไว้ทั้งหมดแล้วอ่ะเขาก็เชื่อถือเราว่าเราขายยี่ห้อนี้เขาก็เชื่อถือเราจะไปเปลี่ยนยี่ห้อใหม่แล้วยี่ห้อใหม่มาเชียร์ไม่ขึ้นนะคะเขาไม่เปลี่ยนตามให้คุณนะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำงานอยู่กับเท่าแก่ยี่ปั้วซาปั้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้ปุ๊บมันงานมันต้องเป็นมันมีผลประโยชน์อ่ะคนเรามีผลประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินชื่อเสียงอำนาจใครชอบอะไรอะเรื่องไหนมันก็จะอยู่กับผลประโยชน์เรื่องนั้นทีนี้ถ้าเราทำงานกับเท่าแก่ไม่พอใจก็ด่ามีใครมาฟ้องก็ว่าไปตามอารมณ์ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการมาบอกปกติเนี่ยโดยธรรมชาติของผู้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกอย่างนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยถ้ามีใครมาฟ้องหรือมาโจทย์เนี่ยผู้ใหญ่ต้องบอกให้คนที่ถูกฟ้องรู้ตัวนี่คือมารยาทราชการเขาก็ทำแบบนั้นมีคนฟ้องคุณแล้วนะตอนนี้นี่เอาใบไปดูคุณมีอะไรหลักฐานอะไรมาจะชี้แจงตัวเองบ้างเพื่อให้โอกาสกับคนที่ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสแสดงความบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเท่าแก่ยี่ปั้วบางคนที่เป็นคนพาลอ่ะไม่มีทางหรอกพอฟ้องปุ๊บเชื่อปุ๊บไล่ออกเลยแกไม่เห็นดีอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยพวกไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่รู้เหตุผลทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเขาออกไปแล้วสมมติเขาออกไปแล้วเนี่ยไอ้ความผิดที่มันคาอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะตัวเองไปเชื่อไอ้คนที่พูดอยู่แล้วก็ไม่มีการชี้แจงไอ้คนที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ชี้แจงออกไปแล้วพอใครมาถามก็พูดอยู่อย่างนั้นอะว่าไอ้คนนี้ผิดแบบนี้ไอ้คนนี้ผิดอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยไม่มีการพิสูจน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าบอกกับคนที่มาเจอว่าอ้าวคนนี้ทำมันหายไปไหนอ่ะอ๋อมันทำไอ้นี่ผิดทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์นะนี่คือความโชคร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดมาบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นจากบุญของเรานะถ้าเราได้เจอคนดีเนี่ยเหมือนทำงานราชการมันมั่นคงความดีมันก็มั่นคงชีวิตมันก็ไม่มีความเสี่ยงจะมาทำร้ายเราอะไรเราเนี่ยเขาตรวจสอบหมดแล้วค่ะถ้าเราไม่ผิดจริงอะเราไม่มีทางเดือดร้อนเลยเขาคุ้มครองเราด้วยสมมุติว่ามีใครมาฟ้องอะว่าเราทำผิดเนี่ยสมมุติว่าตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเราโดนใส่ร้ายเนี่ยไอ้คนฟ้องผิดนะโดนฟ้องกลับยังได้เลยไอ้คนที่ฟ้องอะผิดสามารถถูกฟ้องกลับได้ว่าเฮ้ยเขาอยู่ดีๆเนี่ยแกต้องให้เขามานั่งหาหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรแกทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันต้องได้หาเหตุผลไกลคนที่โจทย์ผิดด้วยกล่าวหาเขาแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอคนไม่ดีเป็นคนพาลเนี่ยเอาโดนฟ้องเสร็จปุ๊บเอาเชื่อคนฟ้องเสร็จปุ๊บไล่ไอ้นี่ออกไล่นี่ออกปุ๊บเอารวมตัวกันสร้างเวรสร้างกรรมเพราะอะไร
มิจฉาทิฏฐินี่ไงก็เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพอมันมีมิจฉาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยมันก็วางตัวเองผิดแสดงออกผิดทำอะไรผิดหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยการตั้งหลักตั้งใจเนี่ยอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของการปล่อยวางตอนนี้เข้ารายการการปล่อยวางก็คือการใช้ความพยายามจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะการใช้ความพยายามจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะขอบคุณค่ะคุณแพตตี้นะพี่แพตตี้นะคะเราใช้ความพยายามจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ก็วางหรือมันเป็นไปไม่ได้ก็วางดูบริบทคุณสมบัติของคนดีสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยเอามาตั้งเป็นโจทย์เอาไว้เลยเหตุแบบเนี้ยผลแบบเนี้ยแล้วเราอะเกี่ยวอะไรกับเหตุผลนี้หรือเปล่าเกี่ยวข้องอะไรไหมการเวลามันใช่ของเราไหมมันเป็นช่วงเวลาเราไหมตรงนี้เหมาะสมหรือเปล่ามันใช่โอกาสของเราหรือเปล่านะคะการโอกาสกาลเทศะโอกาสหมดเป็นเรื่องเดียวกันประมาณขนาดไหนถึงจะเหมาะสมในฐานะของเราอะแม้กระทั่งการแสดงความคิดเองเนี่ยขนาดไหนถึงจะเหมาะสมถึงจะเหมาะกับเราชุมชนประเพณีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยคุณไปผิดประเพณีเขาอะแล้วคุณก็มาบอกว่าชีวิตคุณไม่มีความสุขอะเพราะคุณไปอยู่ประเพณีเขาอะก็คุณรับไม่ได้อะคุณก็ไม่มีความสุขบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแล้วใครควรจะถูกใครควรจะผิดนะถ้าว่าไปตามกฎหมายอะคนที่เขาอยู่ก่อนแล้วเขาก็ต้องถูกถ้าตามประเพณีนะเราเข้าไปถึงผู้จะไปเปลี่ยนประเพณีเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นไม่ได้คุณกำลังสร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วถ้าอย่างนี้ในพุทธศาสนาเขาเรียกสังฆเภทอะก็คือทำให้คนแตกแยกอะเขาอยู่กันดีๆสามัคคีกันอยู่เนี่ยมีความคิดแปลกๆแตกแยกออกมาเนี่ยทำให้คนมีความคิดเป็นสองขั้วเนี่ยมันคือทำสังฆเภททำให้คนเนี่ยแยกออกจากกันแยกความคิดเกิดการแตกแยกกันถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยมีปัญหาทำให้คนแตกแยกเนี่ยไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดคนเข้าไปที่ไหนเขาเห็นทำอะไรกันอยู่ส่งเสริมเขาทำอย่างนี้อยู่ทำอะไรอยู่อันเนี้ยใครๆก็รักไปที่ไหนอย่างเมื่อตอนประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหธัญญาติธรรมต้องบอกว่าตัวเองประสบปัญหาไอ้ตรงนี้มากเลยแค่เข้ามายังไม่ได้เข้ามาทั้งตัวนะโอ้โหเกิดการแตกแยกระสำระสายไปหมดเพราะว่าคนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็คิดอะไรมั่วซั่วไปหมดแล้วก็โอ้โหต้องเรียกว่าสร้างปัญหาระยะยาวมากนะคะอันนี้แหละเมื่อเราไม่รู้ไงมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันไม่รู้อะว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะถ้าตามกฎหมายเขาต้องถามว่าอย่างในชาดกก็มีพุทธเจ้าแสดงเรื่องของลิงนกกระทาแล้วก็ช้างเขาถามกันก่อนเนี่ยว่าใครมาเห็นต้นไม้ก่อนกันใครมาเห็นต้นไม้ก่อนคนนั้นถึงก่อนคนนั้นเป็นพี่ใหญ่เขาต้องให้เกียรติคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นไอ้การให้เกียรติกันนี่แหละมันถึงไม่มีปัญหาแต่เพราะว่าไม่ให้เกียรติกันอะมาถึงปุ๊บก็โอ้โหไม่ให้เกียรติกันที่มันคุยกันไม่ได้แล้วก็เกิดการแตกแยกแบ่งเป็นสองขั้วเหมือนพระเทวทัตอะพระเทวทัตเนี่ยถามว่าพระเทวทัตเป็นคนคิดไม่ดีใช่ไหมพระเทวทัตสามารถพูดให้พระสงฆ์ในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยเชื่อได้เยอะมากเลยนะแสดงว่าท่านต้องพูดดีท่านต้องพูดดีท่านพูดให้คนเห็นว่าพระพุทธเจ้าผิดได้เก่งวะล่ะท่านพูดขอพรพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยกินมังสวิรัติเพราะว่าคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขากินมังสวิรัติกันเยอะเพราะมีลัทธิบางลัทธิที่เขากินมังสวิรัติแล้วก็ชื่อว่าบริสุทธิ์ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่เหนือบัญญัติแบบเนี้ยคือเป็นการปล่อยวางอะในระดับนึง
เป็นการปล่อยวางในระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงไม่บัญญัติไม่ทรงบัญญัติไม่บังคับหมู่สงฆ์แต่ถ้าเกิดใครจะฉันก็ได้แต่ต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายอ่ะต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่างธรรมวลีกินมังสวิรัติเลี้ยงยากกับเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากใช่ป่ะ มันมีเหตุผลเดี๋ยวค่อยพูดอันนี้พูดถึงพระเทวทัตก่อนพระเทวทัตท่านคิดว่าท่านเป็นคนดีนะอย่าเข้าใจผิดนะพยายามที่จะทำให้มันดีอ่ะตัวเองกำลังพยายามแข่งขันกับพุทธเจ้าอยู่แล้วก็พยายามให้คนอื่นดูว่าตัวเองดีแล้วท่านก็คิดดีคิดว่าทำแบบนี้มันถึงจะดีจริงๆมันถึงได้ตกนรกไงเพราะว่าไม่รู้ไงนี่แหละคือมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิคือมีความมั่นใจในการทำที่ผิดโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองผิดมันจึงมีกำลังของกรรมหนักมันจึงไปสู่อเวจีมหานรกแต่ถ้าเกิดมันเป็นสัมมาทิฐิหรืออย่างน้อยๆมันจะมีความคิดดีอยู่บ้างเนี่ยมันจะมีการระวังหยั่งใจไปไม่ถึงอ่ะมันก็เราจะเดินที่ที่มันนิ่มๆเล่ๆเราก็เอาขาแตะดูก่อนว่ามันเหยียบลงไปได้หรือเปล่าว่ามันจมไหมอย่างเงี้ยถ้าคนที่ยังพอมีสติอยู่เนี่ยเขาก็จะเดินอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดไอ้คนที่มันมั่นใจเลยว่าเอ้ยมันเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยเดินได้เลยเหยียบไปเต็มๆตกนรกอันนี้คือมิจฉาทิฐิลักษณะของมิจฉาทิฐิจะเป็นแบบนั้นทีนี้ธรรมวลีล่ะมากินมังสวิรัติเนี่ยไม่ได้แก้ตัวนะคะสามารถที่จะว่าได้ว่าแก้ตัวไม่ได้ว่ากันแต่ก็ยืนยันว่ากินเหมือนเดิมไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ได้ไปอะไรกับใครอยู่แล้วก็มีญาติธรรมส่งมาให้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยความที่จิตเนี่ยเป็นกุศลคือตัวเองกินมังสวิรัติมา24ปีก็อ่านทั้งพระเทวทัตอ่านพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องของการกินมังสวิรัติมานานมากจริงๆแล้วถ้าเกิดบวกตั้งแต่เริ่มต้นกินทีละ5วัน7วัน3เดือน7เดือนเนี่ยถ้าเกิด9เดือนเนี่ยถ้าเกิดคิดพวกนี้ด้วยเนี่ยกินเกือบ30ปีแล้วในการทานมังสวิรัติก็มีคนว่าเยอะเป็นลูกพระเทวทัตมั่งเป็นอะไรมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราไปอ่านคำอธิบายของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงในการที่บัญญัติให้สงฆ์เนี่ยพระเทวทัตเนี่ยขอพรให้พระเนี่ยไม่ต้องกินเนื้อสัตว์แล้วก็พุทธองค์ทรงบัญญัติให้ฉันได้ถ้าไม่รู้ว่าข้ามาเพื่อถ้าไม่ได้ยินไม่เห็นเพื่อมาถวายพระเนี่ยพระสงฆ์สามารถฉันได้แล้วไม่บาปต้องดูตรงนี้ดีๆนะคะตั้งใจฟังนะคะจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงไม่บาปเพราะการมีส่วนร่วมเนี่ยอย่างบางคนบอกเนี่ยอาจารย์กินคนกินเนื้อสัตว์ก็บาปดิไม่บาปคนที่จะมีกรรมในการมีส่วนร่วมในการฆ่าเนี่ยจิตมันต้องยินดีในขณะที่สัตว์นั้นกำลังถูกฆ่าตอนที่สัตว์นั้นกำลังถูกฆ่าเอ้ยฆ่าไปเลยดีแล้วเห็นเออฆ่ามาให้เรากินมันจะมีส่วนร่วมในการฆ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระภิกษุไม่เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระจะไม่บาปแล้วพระท่านไปเดินบิณฑบาตอยู่ท่านไม่ได้บอกเนี่ยว่าเอ้ยฉันจะกินปลานะนี่ฉันจะกินกุ้งนะนี่ฉันจะกินปูนะนี่ฉันจะกินหมูนะสั่งพระท่านก็ไม่ได้สั่งด้วยอำนาจของกิเลสอาหารทั้งหมดเนี่ยมันลงอยู่ในบาตรจากความศรัทธาโดยที่ไม่ได้มีการเลือกอะไรเลยนี่แหละถึงไม่บาปเรียกว่าเป็นการฉันด้วยความปล่อยวางไม่ได้ไปยึดว่าจะต้องเอาไว้นั่นเอาไว้นี่เอาไว้นั่นอันนี้คือความไม่บาปของพระและท่านก็ได้บุญในการฉันด้วยนะเพราะปล่อยวางไม่ได้เจาะจงอะไรทีนี้กลับมาที่ธรรมวลีธรรมวลีเองเนี่ยเมื่อก่อนต้องทำกับข้าวกินเองทำกับข้าวเองหรือกินอาหารเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบคิดล่วงหน้าว่าเฮ้ยอยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่ที่เป็นเนื้อสัตว์มันอยากเนื้อสัตว์ไงคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรายังต้องเลือกอาหารเองอยู่โดยที่เราไม่สามารถที่จะบิณฑบาตได้หรือเรากินอาหารโดยที่ไม่ต้องเลือกได้เนี่ยเราก็จะเลือกที่จะทานผักเพราะเราเลือกได้ไงเราเลือกที่จะทานผักเอาอย่างนั้นดีกว่าทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่ากินมังสวิรัติตอนนั้นก็เข้าออกวัดอยู่ตลอดนะแต่ว่าหลายคนถามว่าเอ้ากินมังสวิรัติตลอดชีวิตบางทีก็ไป
ไปโปรโมทเราด้วยนะบอกคนว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีกินมังสวิรัติตลอดชีวิตเราบอกว่าไม่ได้เราไม่ได้กินมังสวิรัติตลอดชีวิตแต่เราไม่เลือกที่จะกินเนื้อสัตว์เรายังไม่เลือกเราไม่อยากเลือกที่จะกินเนื้อสัตว์ถ้าเรายังเลือกอยู่นะเราก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยอ้าวแล้วทำกับข้าวถวายพระล่ะอ่ะกลับไปต่ออาจารย์ทวียังเลือกทำบุญก็มันตายแล้วไงแล้วเราก็ไม่ได้เลือกให้ตัวเราเองไงก็คิดอย่างนั้นอันนี้คือความคิดนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะคิดแล้วก็ฝึกตัวเองให้เป็นฝ่ายกุศลให้มันเดือดร้อนน้อยที่สุดแล้วไม่มีใครมาเดือดร้อนกับเราเราคิดอย่างนี้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนกับเรานี่คือการฝึกตัวเองอยู่ต้องไม่สับสนนะคะว่าอย่าเอาพระอรหันต์มาจับกับธรรมวรีธรรมวรีไม่ใช่พระอรหันต์กำลังฝึกตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็เพราะว่ามันยังยินดีในเนื้อสัตว์อยู่ทุกวันเนี้ยมันยินดีมันเห็นเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันก็นึกอร่อยอยู่ก็เห็นกิเลสตัวเองอยู่ก็เลยไม่กินมันซะเลยเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการถวายพระคุณเจ้าหรือการนำเนื้อสัตว์ให้คนอื่นทานเนี่ยมันเป็นเจตนาเราคนที่เขารับเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาพระถ้าไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นพระถ้าไม่ได้บาปอยู่แล้วเราเป็นคนคิดเองเพราะฉะนั้นการให้ในของที่ปราณีตเนี่ยเราก็จะได้บุญในส่วนนี้ต้องไม่สับสนนะคะเป็นขณะจิต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 ไปมันเป็นคนละวาระกันถ้าเกิดว่าเราเข้าใจขณะจิตตามวาระแบบนี้เราจะทำบุญได้ที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าเนี่ยจิตของคนเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยเกิดมาจากจิตที่เป็นมหากุศลสัตว์นรกเกิดจากจิตที่เป็นโทสะแล้วก็อสุรกายเกิดจากจิตที่เป็นกุกุจจะรำคาญใจกุกุจจะคือความรำคาญใจส่วนสัตว์เดรัจฉานเกิดจากจิตที่เป็นโมหะส่วนเทวดาเป็นมหากุศลเหมือนเราแต่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาคือมีหิริกับโอตปะส่วนพรหมก็มีจิตที่เป็นสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงจตุตฌานแล้วก็อรูปฌานแล้วก็รูปฌานอันนี้พรหมจิตเนี่ยตอนนำเกิดนะต้องเก็ตอินดีทีว่านำเกิดนะคะเกิดแล้วเนี่ยเหมือนเราเนี่ยตอนนำเกิดเราเป็นมนุษย์แล้วพอเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็ชั่วร้ายบางคนก็ดีกว่าเดิมอีกดีกว่าจิตที่เป็นคนธรรมดาเป็นเกิดจากมหากุศลแต่ว่าจิตดันมีสมาธิดีเป็นเหมือนพรหมทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์อยู่ก็มีหรือจิตเนี่ยร่างกายเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลแต่พอเกิดมาแล้วกลายเป็นคนมีจิตใจเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมีจิตใจเหมือนกับเปรตอสุรกายก็มีทีนี้เนี่ยกลับไปที่อบายภูมิว่าตัวอบายภูมิเนี่ยสัตว์นรกเกิดจากโทสะเปรตเกิดจากโลภะส่วนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดจากโมหะทำไมสัตว์เดรัจฉานจึงสบายกว่าสัตว์นรกสบายกว่าเปรตอสุรกายดูดีๆนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราอ่านจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลไปแล้ว 2-3 วันอย่าลืมว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมีโมหะเป็นฐานไอ้เจ้าโมหะเนี่ยพอมันไม่รู้ตามความเป็นจริงอะที่เราพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยพอมันไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ตามอำนาจของจิตที่ถูกปรุงแต่งเท่านั้นเหมือนสัตว์เดรัจฉานโมหะเนี่ยคือจิตของสัตว์เดรัจฉานทีนี้ถ้ามีโมหะเป็นฐานแล้วทีนี้จิตที่มันถูกปรุงแต่งเนี่ยมันกลายเป็นจิตของโทสะโมหะเนี่ยพอมันเห็นปุ๊บมันเกิดความรักเกิดความโกรธอยู่ตลอดเวลามันได้มันเห็นปุ๊บเนี่ยอันนี้เจอของที่ชอบใจจากกิเลสเก่ามีความรักจะเจอของที่ไม่ชอบใจเป็นอกุศล มีโทสะไอ้เจ้าโทสะกับโลภะเนี่ยมันตามหลังโมหะมาจิตของเราเนี่ยมันตามหลังโมหะมามันเป็นชั้นที่สองของกิเลสละมันไม่ได้ชั้นแรกโทสะเนี่ยเป็นกิเลสชั้นแรกเอ้ยขอโทษค่ะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสชั้นแรกถ้าเป็นสีก็สีรองพื้นอะ
แต่ไอ้ตัวโลภะเนี่ยที่มันเป็นเปรตกันเนี่ยหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันเป็นชั้นที่สองมันมีทั้งโมหะด้วยแล้วมีทั้งโทสะด้วยด้วยความที่ไม่เห็นตามความเป็นจริงอ่ะจิตมันไม่มีสติอ่ะมันก็โกรธด้วยอำนาจของความโกรธเอาความโกรธนั้นไปเบียดเบียนคนอื่นหรือมีโลภะแล้วก็เอาความรักผิดๆความหลงผิดๆความเข้าใจผิดๆความอิจฉาผิดๆความอะไรต่างแล้วแต่น่ะมันไม่ทันอารมณ์อ่ะพอโมหะเป็นฐานแล้วมันก็ไม่ทันอารมณ์ของความรักก็ทำให้เกิดความโลภต่างๆก็กลายเป็นเปรตกลายเป็นเปรตดังนั้นภพภูมิของภพภูมิของสัตว์นรกกับเปรตเนี่ยจึงลำบากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามันเป็นดับเบิลกิเลสกิเลสเนี่ยมันมีอยู่2ต้องขออภัยค่ะลืมดูนาฬิกานะเนี่ยนะคะเดี๋ยวกวานหานาฬิกากันกิเลสเนี่ยมันมีอยู่2ขั้นมีอยู่2ชั้นเปรตกับสัตว์นรกเนี่ยมันเป็นดับเบิลกิเลสมันมีตัวโมหะแล้วมันก็มีตัวโทสะเข้าไปซ้อนด้วยแล้วก็มีตัวโลภะเข้าไปซ้อนด้วยแต่ทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเทวดาเทวดาเนี่ยจิตถูกปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของกุศลคนที่ถูกอำนาจของกุศลปรุงแต่งเนี่ยเขาก็จะมีความสุขอีกอารมณ์นึงนะคะมีความสุขที่ได้ให้ได้ปล่อยปลาคุณน้อยมีความสุขสร้างพระพุทธรูปมีความสุขจิตมันก็จะดีต้องจิตเป็นกุศลจริงๆถึงจะดีมันก็จะมีความสุขของมันไปทีนี้ไอ้ความสุขมันมีอยู่2อย่างในความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นความสุขแล้วประกอบด้วยปัญญากับจิตที่มีความสุขด้วยกุศลแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันมีอยู่2อย่างถ้าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามันจะไม่ทุกข์มันจะรู้เท่าทันว่าตอนนี้มีความสุขนะอะไรเงี้ยแต่พอมีอะไรมากั้นสมมุติบางคนเนี่ยวิบากกรรมเยอะทำบุญแป๊บเดียวเดี๋ยวมีเรื่องราวเข้ามาให้ตัวเองได้โมโหได้หงุดหงิดละหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขัดขวางทางของการสร้างบารมีถ้าคนที่เขามีสติอ่ะเนี่ยกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางทุกข์กับเรื่องที่มันมากระทบเขาก็จะเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่มีภาวนาอยู่ไงอย่างเช่นกําลังใส่บาตรอยู่หรือนั่งสมาธิอยู่ดีๆเนี่ยนั่งสมาธิอยู่กําลังดูพุทโธพุทโธสมมุติเลยนะคะเอาแบบพื้นฐานคนไทยพุทโธพุทโธคนมาเสียงดังปุ๊บโมโหไอ้คนเสียงดังทําสมาธิเราเสียเนี่ยเพราะมันไม่มีสติไงอ๋อน้องหมาขึ้นมาไม่ได้ค่ะกั้นเอาไว้เพราะบนนี้เป็นฐานพระนะคะเป็นฐานพระก็เลยไม่ได้ขึ้นมานี่เป็นชั้น2ค่ะลงไปต้องลงไปอีกชั้นนึงค่ะวันนี้ไม่มีน้องหมานะคะทีนี้ไอ้ความสุขที่มันประกอบด้วยปัญญาเนี่ยกับความสุขที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่คือกุศลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยพอเรากำหนดอยู่เราประกอบด้วยปัญญาเรามีสติใช่ไหมพอมีเสียงมันกระทบเสียงรู้หนอเนี่ยสติอะรู้หนอได้ยินหนอแล้วเราก็ไม่โกรธหรืออีกอย่างหนึ่งพอเราได้ยินเสียงถ้าเป็นสมาธิเราก็พยายามยิ่งจับไอตัวองค์ภาวนาให้มันแน่นกว่าเดิมพุทโธ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 ไปโดยที่เราไม่สนใจว่าไอเสียงที่มันเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามันจะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยพอมีอะไรมาขวางหน่อยก็เริ่มอารมณ์เสียแล้วทำบุญไม่ต่อเนื่องอ่ะไม่จบแล้วยิ่งใครไปคบคนที่กุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาบางทีมันก็เดือดร้อนนะอย่างที่ได้บอกมันไม่เสถียรพอเราคบคนที่ไม่ค่อยเสถียรเนี่ยเราก็เดือดร้อนอ่ะสมมติว่าตกลงปลงใจกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทำบุญด้วยกันนะวางแผนอย่างดีเลยไปกัน3วันนะไปวัดนี้วัดนี้วัดนั้นวัดนี้อุ้ยคุยกันสนุกสนานวางแผนอย่างดีเลยพอคุยกันไปสักพักนึงเริ่มขัดคอกันไปละอยากไปนัดวัดไว้หมดแล้วนัดทุกอย่างไว้หมดแล้วเคลียร์งานไว้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าพี่แกอารมณ์เสียแกล้มเลิกหมดทุกอย่างเลยอยู่ดีๆก็ล้มเลิกหมดเลยโอ้โหเนี่ยคบคนแบบไม่เสถียรเนี่ย
มันจะเดือดร้อนแต่ถ้าเราคบคนเสถียรหน่อยเนี่ยอย่างงานราชการเนี่ยสมมติว่าเขาวางแผนแล้วโปรแกรมแล้วก็เชิญคนแล้วก็เชิญแขกแล้วเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามันมีปัญหาภายในขึ้นมาเนี่ยเขาก็เอางานจบหรือถ้าเอางานไม่จบเขาจะมีวิธีออกเราเชิญคนแล้วเราจะบอกเขาว่ายังไงให้มันดูดีหรืออะไรมันจะมีการวางแผนของมันอันนี้คือเสถียรเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็คือการมองเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันต้องประกอบด้วยสติพอมันมีสติประกอบเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการที่เราเนี่ยจะทำความดีได้กุศลตัวอื่นที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยต้องขออภัยนะคะว่ามีกุศลอีกหลายตัวเราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพในวันพรุ่งนี้คือคนเราบางทีเนี่ยเราตึงมั่งอ่อนมั่งแข็งมั่งร่างกายน่ะจิตเนี่ยมันถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยร่างกายมันจะเบามันจะคล่องไอ้ที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราไม่สบายเนี่ยเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่เป็นกุศลมันจะมีจิตที่เป็นต้องขออภัยนะคะอย่างเช่นจิตที่เมตตาเนี่ยคนจิตเมตตาไม่มีทางโกรธใครอะถ้าโกรธเนี่ยหรือพูดฟังเสียงก็รู้คนเมตตาไม่เมตตาเสียงตะคอกเสียงมันข่มเหงคนอื่นอะไม่มีทางเมตตาของพวกนี้มันจะหลุดออกมาเป็นช่วงๆบางคนอาจจะเสแสร้งเมตตาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเมตตาจริงๆเนี่ยมันไม่หลุดนึกถึงพญานาคอะพญานาคอะสมัยที่อยากจะบวชอะจำได้ไหมคะอย่างเราเนี่ยเราฟังนิทานเรื่องนี้เลยเราฟังเรื่องราวอันนี้มาว่ามีพญานาคในสมัยไม่แน่ใจนะคะอยู่ในพระไตรปิฎกหรือเปล่าเดี๋ยวพระไตรปิฎกมีพญานาคอยากบวชเลยปลอมตัวมาเป็นชายหนุ่มเพื่อที่จะขอบวชทีนี้ปรากฏว่าพอพญานาคนอนหลับหางมันโผล่ออกมาที่ก็เรียกหางโผล่กันอะคนก็เลยรู้ว่านี่ไม่ใช่พญาไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์บวชคนที่จะบวชต้องเป็นคนเท่านั้นคนที่เป็นคนดีก็เหมือนกันคนที่เป็นคนดีเนี่ยทำยังไงมันก็เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันจะเหมือนพญานาคหางโผล่พอเราทำตัวเป็นคนเมตตาอย่างดีเลยแต่วันดีคืนดีเนี่ยเราก็มีพฤติกรรมที่เป็นความโหดร้ายเป็นอะไรพวกนี้ถ้ามันมีพวกนี้โผล่มาแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริงแหละถ้าของจริงมันต้องไม่มีโผล่ถ้ามันเมตตามันก็ต้องเมตตาจริงๆคนเมตตาน่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนพญานาคหางโผล่นะคะอย่าลืมนะคะว่าใครเป็นพญานาคหางโผล่มั่งเราสร้างภาพอะไรไว้ยังไงเนี่ยให้เรารักษาภาพของเราเอาไว้ถึงมันจะไม่ได้เป็นจริงตลอดมันไม่เสถียรไม่มีใครบนโลกใบนี้เสถียรนะคะแต่อย่าให้มันหลุดเยอะเอาให้มันถ้ามันหลุดก็แค่เฉียดๆแล้วก็กลับเข้ามาเร็วๆอันนี้แหละคือคนที่มีสติเป็นกัลยาณปุถุชนเราต้องให้กำลังใจกันอยู่ด้วยกันให้กำลังใจกันใครผิดพลาดไปให้อภัยกันบางทีมันไม่เสถียรน่ะนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณคุณอ้อยนะคะที่แจ้งเวลาขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบลินพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ